ข้างนอกบ้านก่อนดีกว่านะโอเคตอนเฮ้ยนั่นไงมีคนโดนยิงแล้วเห็นปะล่ะมันบอกว่าให้เราหาร่างคนที่โดนยิงนะฮะโอเคขึ้นไปด้านบนก่อนน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่าคนที่โดนยิงนะฮะอยู่ห้องนี้ทุกคนอุ้ยโดนยิงอ่ะเพื่อนเราว้าโอ้เลือดสาดกระจายเลยอ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Murder Island นะคะฆาตกรหรือว่าการฆาตกรรมบนเกาะนั่นเองนะซึ่งในแมปนี้เป็นอะไรที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะสนุกนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องตามหาตัวฆาตกรที่อยู่บนเกาะนั่นเองแล้วก็จะบอกว่าแมปนี้นะก็เป็นแมปใหม่นั่นเองนะก็เพิ่งถูกสร้างได้มาไม่กี่เดือนนั่นเองนะเดี๋ยวเรานะจะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปเข้าไปเล่นกันเลยโอ้ยตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะนี่เราต้องมายืนตรงนี้นะเพราะว่ามันบอกว่าจะสตาร์ทเกมในอีก8 7 6ห้าอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนก็มาอยู่ตรงนี้กันนะที่จริงมันมี2ฝั่งนะถ้าเกิดฝั่งนี้เต็มก็ไปฝั่งนู้นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเล่นไวๆก็ฝั่งนี้ละกันอ่ะจะเห็นว่ามีรูปพี่นิวนะอยู่ข้างบนบอร์ดด้วยเอ้าไปไวจังอ่ะตอนนี้เรากำลังโหลดเข้าสู่เกมนะทำไมมีหมูด้วยอ่ะหมูเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะมาแล้วว้าวมันสามารถให้เราเลือกคาแรคเตอร์ได้นะว่าเราจะเป็นใครนะคะโอเคมาเลยวู้ว้าวว้าวว้าวโอเคพี่นิวเป็นใครดีอ่ะเป็นผู้หญิงคนนี้ละกันนะนี่ซึ่งเธอเป็นผู้หญิงผมสั้นสีดำทาปากสีชมพูนะอ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกว่าพี่นิวเป็นตัวยังไงนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่เกาะตรงนู้นนะถึงจะเห็นคาแรคเตอร์ของพี่นิวนั่นเองนะอ่ะตอนนี้เราก็กำลังนับถอยหลังเข้าไปที่เกาะนู้นนะคะอารมณ์ก็เหมือนประมาณว่าเรานะไปเที่ยวบนเกาะแล้วก็ไปเที่ยวบ้านพักบนเกาะอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็ไปเจอตัวฆาตกรที่มันโรคจิตฆ่าเพื่อนในบ้านอะไรแบบนี้ที่พี่นิวคิดนะอ่ะนี่เลยนี่คือคาแรคเตอร์ของพี่นิวนะชื่อว่าคุณพีคอกนั่นเองนะคะนี่มิสเตอร์ซิสพีคอกนั่นเองอ่ะมันจะมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะเทคนิคที่พี่นิวคิดว่าเราจะไม่โดนฆ่านะคือเราเนี่ยต้องอยู่คนเดียวนะอย่าไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงเด็กขาดเลยนะข้างนอกบ้านก่อนดีกว่านะโอเคตอนเฮ้ยนั่นไงมีคนโดนยิงแล้วเห็นปะล่ะมันบอกว่าให้เราหาร่างคนที่โดนยิงนะฮะโอเคขึ้นไปด้านบนก่อนน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่าคนที่โดนยิงนะฮะอยู่ห้องนี้ทุกคนอุ้ยโดนยิงอ่ะเพื่อนเราว้าโอ้เลือดสาดกระจายเลยอ่ะเขาชื่อว่าคาเมลอนนะคะคนนี้แล้วดูฆาตกรสิคะมันเอาหน้ากากมาแปะหน้าเพื่อนเราด้วยอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาฟรีไทม์นะเวลาฟรีไทม์คือเวลาให้เราแบบหลบจากตัวฆาตกรนั่นเองนะเพราะตอนเนี้ยเราไว้ใจใครไม่ได้เลยนะในบ้านนี้เพราะได้มีการฆ่ากันเกิดขึ้นแล้วคือว่าเราอยู่คนเดียวดีที่สุดนะคะใครจะโดนโดนยิงแล้วใครโดนก็ไม่รู้นะอยู่ข้างล่างนะคนนี้โดนยิงโอ้ my god ฆาตกรมันโรคจิตมากเลยนะคะเวลามันฆ่าใครมันจะเอาหน้ากากมาแปะหน้าแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาฟรีไทม์อีกแล้วนะคะถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยไม่ไว้ใจเด็กขาดนะเราก็ออกมานอกบ้านแบบนี้แล้วกันนะอยู่ในบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยว้าวมีสระว่ายน้ำด้วย amazing โอเคหมดเวลาฟรีไทม์ใครจะโดนครั้งนี้โดนแทงเอาแหละครั้งนี้โดนแทงนะเขาบอกว่าให้เราไปหาร่างคนที่โดนแทงนะคะโอ้ตอนนี้มี3ศพในบ้านนะตอนนี้ดูหัวกะโหลก3มันเลยร่างคนที่โดนแทงอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะโอ้ my god หูทำไมเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ล่ะเนี่ยโคอี้นะคะเขาชื่อว่าโคอี้โอ้ my god โคอี้เฮ้ยหัวอยู่นี่โอ้น่ากลัวหูคนนี้โดนฆ่าโหดมากอะฆาตกรมันเป็นใครเนี่ยฮะอย่าให้เห็นนะเห็นแล้ววิ่งเลยโอเคหมดเวลาฟรีไทม์แล้วนะมาดูว่าใครโดนฆ่ารู้สึกว่ามีคนโดนฆ่าอีกศพนึงแล้วนะฮะอีกคนนึงโดนฆ่าอยู่ตรงไหนไม่เจอนะทุกคนคือแบบหาไม่เจออะโดนฆ่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกับว่าข้างบนนี้มันบอกว่าให้เราหาหลักฐานนะฮะเป็นเวลาฟรีไทม์นะทุกคนตอนนี้ต้องหลบตัวฆาตกรก่อนที่ปลอดภัยคือเราต้องมาอยู่นอกบ้านนะที่เป็นนิวคิดนะฮะเราอาจจะไม่โดนฆ่าก็ได้นะไม่แน่ใจว่าผู้หญิงชมพูคนนั้นใช่ฆาตกรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าพี่นิวสงสัยผู้หญิงคนนั้นมากเลยเฮ้ยมีศพนึงแล้วมีศพนึงแน่นอนเพราะว่าเราเห็นหัวกะโหลก4หัวอีกศพนึงเป็นใครอ่ะเหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะนี่เลยออกมาดูข้างนอกเขาโดนฆ่าในสระว่ายน้ำเลยนะน่าสงสารมากเลยกำลังว่ายน้ำอยู่ดีๆโดนฆ่าในสระว่ายน้ำแน่นอนโอ้
น้องสันดูดิโดนฆ่าไปแล้วเหมือนตอนนี้ก็ว่ามันบอกให้เราหาเงื่อนงำนะคะจะหาตัวฆาตกรเจออะไรแบบนี้นะหาแบบหาเงื่อนงำหาหลักฐานตอนนี้ก็เหลือเวลา13วินาทีในการหาเงื่อนงำนะก็หาไม่เจอหรอกว่าเงื่อนงำคืออะไรไม่รู้จะหายังไงนะคะโอเคตอนนี้ก็หมดเวลาหาเงื่อนงำแล้วนะต่อมารู้สึกว่าเราต้องมาทำการนี่ไงมีเพื่อนเราหาเงื่อนงำเจอแล้วนะคะผมดำผมฟ้าผมดำเป็นหลักฐานว่าไอ้ผมสีแบบนี้นะคะมันเป็นผมสีของใครบ้างนั่นเองนะคะมีคนบอกว่าเป็นคนที่มีผมสีน้ำตาลแน่นอนหมายถึงว่าผสมสีเข้าไปกับสีฟ้าสีดำเป็นสีน้ำตาลอะไรแบบนี้เหรอเบคอนงั้นเหรอมีคนบอกว่าเบคอนมันให้เราโหวตนะคะว่าจะโหวตใครนี่จะโหวตใครก็จิ้มไปเลยนะอ่ะสมมติโหวตเบคอนกันแล้วกันนะเพราะว่าพี่นิวก็ไม่รู้ว่าใครนะก็ลองโหวตเบคอนไปก่อนกันแล้วกันนะมาดูกันว่าใครจะโดนโหวตออกนั่นเองนะคะมาแล้วโหมีเสียงดนตรีลุ้นด้วยใครใครใครถูกโหวตออกว้าไม่ใช่ฉันนะเพราะว่าฉันไม่ใช่ฆาตกรเป็นผู้ชายคนนึงนะคะหายไปนะซึ่งไม่ใช่เบคอนนะก็มาดูว่าใครน่าจะโดนฆ่านั่นเองนะเฮ้ยพี่นิวป่ะเนี่ยไม่ใช่นะมีคนโดนฆ่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเราเจอศพเมื่อกี้แล้วนะอยู่ในถ้ำโอ้ยโดนฆ่าในถ้ำเลยโอ้ my godเขาชื่อแจ็คนะเขาบอกว่าให้เราหาหลักฐาน4ชิ้นนะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วหลักฐานทุกคนรู้สึกว่าหลักฐานในบ้านหลังนี้มันหายากเหลือเกินนะเจอมีอีโต้ไม่ได้นะต้องหาแบบพวกเศษผมพวกเศษอะไรแบบนี้นะมาดูหลักฐานกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมสีชมพูกับสีฟ้าเหมือนเป็นผู้หญิงคนนึงนะที่มีผมสีชมพูกับสีฟ้านะแล้วจะโหวตใครแล้วเนี่ยอ่ะลองโหวตหมอก็แล้วกันนะหมอขอโทษนะจะใช่หมอหรือเปล่าแต่ดูแล้วคงไม่ใช่หมอนะหมอได้หายไปแล้วทุกคนโหวตหมอนะหมดเวลาฟรีไทม์นะมาดูว่าใครโดนฆ่าหรือเปล่าเฮ้ยเสียงคนโดนแทงใครคือฆาตกรเนี่ยอยากรู้จังเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโดนฆ่าตรงนี้โดนฆ่าตัดหัวอีกแล้วอ่ะเขาให้เราหาหลักฐานอีกแล้วนะหลักฐาน4ชิ้นโอ้โหให้ตาเจอหลักฐานไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยหมดเวลาในการหาเงื่อนงำแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นตอนโหวตหรือเปล่ารู้สึกว่าหาได้เพียง3ชิ้นนะฮะเป็นอะไรเนี่ยเศษสีฟ้าอะไรดำๆอ่ะ ดำๆขาวๆเฮ้ยหรือว่าแกเบคอนดำกับขาวแต่ว่าเราโหวตเบคอนแล้วนะฮะเขาก็ไม่เห็นไปเลยอ่ะดูแล้วมันแบบฟ้าเสื้อฟ้าแล้วก็นี่ดำแล้วก็ขาวเฮ้ยเบคอนจะชัดเลยแต่ว่าเราโหวตแล้วเขาไม่เห็นไปเลยหรือว่าคนละคนอ่ะลองโหวตดูกันนะฮะเบคอนหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบฟ้าดำขาวแบบตัวเบคอนเลยอ่ะมาดูกันว่าใช่หรือไม่นะฮะก็มาลุ้นกันนะว่าใช่หรือไม่ใช่มาโอ้ my god ลุ้นมากมีเสียงดนตรีประกอบเบคอนหรือไม่ถ้าเกิดเป็นเบคอนเกมจะจบนะคะใช่หรือไม่ฮะ huh? มีฉันเหรอไปเลยเย่อะไรอะ่ะ ใช่ไหมเฮ้ยโหวตผิดคนหรือเปล่าโหวตผิดคน แท้จริงแล้วคือผู้ชายเสื้อเขียวคนนั้นนะฮะ ที่เป็นฆาตกรนะทุกคนโอ้ เราโหวตผิดคนโอ้ my god ให้ตายเถอะฆาตกรอยู่ข้างๆแท้ๆเสื้อเขียวๆคนนั้นนะฮะแต่เราดันไปโหวตเบคอนแม่แสดงว่าหลักฐานมันหลอกเรานะฮะน้องก็จำไว้ถ้าเกิดเล่นในแมปนี้หลักฐานไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะหลักฐานมันหลอกเรานั่นเองนะโอ้ my god นี่ไงเขาบอกว่าฉันคือ murder แล้วเราก็แพ้ไปโดยปริยายนะฮะก็เกือบชนะแล้วเชียวเอาละค่ะถ้าเกิดน้องๆอยากเล่นในแมปนี้นะขอบอกเลยนะคะว่าสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะว่าอย่าไปเชื่อหลักฐานเงื่อนงำเด็ดขาดนะคะมันหลอกเรานะพี่นิวโดนหลอกมาแล้วนะโอ้ my god เอาละถ้าเกิดใครอยากเล่นแมปนี้นะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยนะรับรองว่าสนุกแน่นอนส่วนวันนี้พี่นิวกับเหมียวช้าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆพี่นิวครับทำไมเราเหลืออยู่คนเดียวบนเกาะนี้อ่ะจริงด้วยเหมียวชักเราเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าพี่นิวไม่ใช่ฆาตกรนะผมรู้ครับเจ็บใจนักที่เราโหวตฆาตกรผิดตัวไม่ใช่ไงเหมียวชักเจ็บใจชะมัดเลยอ่ะว่าแต่เราจะออกไปจากเกาะนี้ยังไงล่ะเนี่ยไอ้บ้านหลังนั้นมันน่ากลัวจริงๆเลยนะให้ตายเถอะว่ายน้ำกลับก็ได้เฮ้ยพี่นิวครับจะว่ายน้ำกลับจริงเหรอครับก็จริงสิเหมียวชักมีลงมีเรือที่ไหนล่ะว่ายน้ำกลับบ้านกันดีกว่านะไปกันเลยยูฮู